หลังจากกรุงเทพมหานครได้ปรับจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกจากเดิมหมุนเวียนไปให้บริการตามเขตต่างๆมาเป็นจุดตรวจหลัก6จุดในพื้นที่6กลุ่มเขตตั้งแต่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะในวันนี้ยังคงมีประชาชนเข้ามารับการตรวจอย่างต่อเนื่องโดยที่จุดตรวจกลุ่มกรุงเทพใต้ณศูนย์สร้างสุขทุกวัยสวนลุมพินีเขตปทุมวันที่ให้บริการประชาชนจำนวน500คนต่อวันจองคิวล่วงหน้าผ่านแอป QQ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:00 น.มีประชาชนที่ได้จองคิวไว้ล่วงหน้าเดินทางมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยทันทีที่มาถึงนะคะจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิในเบื้องต้นซักประวัติกรอกเอกสารให้ชัดเจนโดยผู้ที่จะรับการตรวจต้องนำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อยืนยันการตรวจกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะและการกรอกเอกสารต่างๆนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประกาศเน้นย้ำให้กรอกข้อมูลให้ชัดเจนถูกต้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนเองให้สามารถติดต่อกลับได้ง่ายในกรณีที่พบติดเชื้อซึ่งจะต้องเข้าสู่ระบบการรักษาค่ะโดยการตรวจคัดกรองจะใช้ชุดตรวจหาเชื้อแบบ Antigen Test Kit หรือว่า ATK โดยจะทราบผลภายใน30นาทีหากมีการติดเชื้อจะส่งตรวจแบบ RT-PCR ซ้ำอีกครั้งในจุดตรวจเดียวกันค่ะซึ่งจะต้องใช้เวลารอผล 1-2 วันหากมีผลยืนยันติดเชื้อนะคะแพทย์จะให้ยาฟ้าทลายโจรหรือยาฟาวิพิลาเวียตามดุลพินิจของแพทย์ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถแยกรักษาตัวที่บ้านได้นะคะก็จะมีการส่งเข้าศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อแต่หากสามารถแยกรักษาตัวที่บ้านได้จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาแบบ Home Isolation หรือว่า HI ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการรักษาแต่หากผลตรวจไม่ติดเชื้อนะคะก็สามารถกลับบ้านได้แต่ในกรณีที่เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงนะคะก็จะมีการแนะนำให้แยกกักตัวจากผู้อื่นเป็นเวลา14วันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจุดตรวจคัดกรอง6จุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะประกอบไปด้วยกลุ่มกรุงเทพกลางค่ะณลานกีฬาพัด2ถนนพระราม6เขตราชเทวีให้บริการ500คนต่อวันต้องมีการจองคิวหน้าจุดตรวจกลุ่มกรุงเทพเหนือหน้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาเขตหลัก4ค่ะให้บริการ 1,000 คนต่อวันนะคะมีการจองคิวต่อวันหน้าจุดตรวจค่ะกลุ่มกรุงเทพตะวันออกนะคะณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตมีนบุรีค่ะให้บริการ700คนต่อวันกลุ่มกรุงเทพเหนือใต้สะพานพระราม8เขตบางพลัดนะคะให้บริการ400คนต่อวันมีการจองคิวล่วงหน้า1วันผ่านแอป QQ 200คิวค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นนะคะแล้วก็มีการจองคิวหน้าจุดตรวจอีก200คิวค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจุดตรวจกรุงธนใต้ณตลาดบางแคพิรมเขตบางแคค่ะให้บริการ600คนต่อวันและที่นี่นะคะกลุ่มกรุงเทพใต้ณศูนย์สร้างสุขทุกวัยเขตลุมพินีค่ะและที่นี่นะคะกลุ่มกรุงเทพใต้ณศูนย์สร้างสุขทุกวัยสวนลุมพินีเขตปทุมวันค่ะให้บริการ500คนต่อวันนะคะจองล่วงหน้า1วันผ่านแอป QQ ค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7:00 นนะคะโดยจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกของกรุงเทพมหานครทั้ง6จุดนะคะจะเปิดให้บริการประชาชนไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโดยประชาชนที่มีความเสี่ยงนะคะยังสามารถจองคิวล่วงหน้าหรือจองคิวหน้าจุดตรวจใกล้พื้นที่ของที่ตัวเองอยู่ได้นะคะ